พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ True Vision อ่ะคู่ใหญ่ครับในวันอาทิตย์จะเป็นคู่ที่ปิดในช่วงของปีใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับเกมที่ Stamford Bridge ครับ2ทีมที่ตามหลังผู้นำอยู่ทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลมาเจอโปรแกรมที่เจอกันเองพอดีครับในเกมวันอาทิตย์ที่เราจะได้ติดตามในช่วงของเวลา 5:30 นนะฮะเป็นช่วงที่โอ้โหทั้ง2ทีมเนี่ยสะดุดพันแข้งพันขาแล้วก็มาเจอกันพอดีคือทุกอย่างมันส่งต่อไปถึงจ่าฝูงได้อย่างที่เหมือนกับซิตี้ยิ้มแหละเจอกันตรงนี้พอดีนะฮะตามซิตี้อยู่8ครับสำหรับเชลซีส่วนลิเวอร์พูลตามอยู่9แต่ลิเวอร์พูลแข่งอยู่น้อยกว่าอยู่1เกม6เกมหลังเนี่ยสำหรับทางด้านของเชลซีในลีกชนะแค่2นะครับเสมอไป3แพ้ไป1ก็การแพ้นั่นถือว่าคือความเสียหายเลยแหละคือแพ้กับเวสต์แฮมจากจ่าฝูงดีๆตกลงมารูดลงมาถึงที่3เลยเกิดอะไรขึ้นกับเชลซีในช่วงนี้ที่เรื่องของการเสียประตูก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนจับตามองเหมือนกันครับถูกต้องครับปัญหาการบาดเจ็บมันลุมเร้าพวกเขาในแต่ละขุมกำลังต่างช่วงเวลาออกไปครับโอเคแหละเมื่อคุณมีปัญหาการบาดเจ็บในแดนกลางคุณยังมีตัวสำรองที่พอจะทดแทนได้คุณมีปัญหาการบาดเจ็บในเกมรุกเราเห็นแล้วว่าการผลิตประตูของเชลซีน้อยลงไปแต่มันดันมาพร้อมกับเกมรับที่เสียประตูง่ายคือปกติเชลซีอาจจะยิงลูกเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการเก็บ3คะแนนตอนนี้กลายเป็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นพอมีลูกูกลับมาคุณเริ่มทำประตูได้แล้วยิงลูกหนึ่งมันก็ยังไม่เพียงพอเมื่อเกมรับเนี่ยตอนนี้อย่าลืมว่านัดนี้แบ็คซ้ายตัวจริงชิเวลเจ็บยาไปแล้วแบ็คขวาลิสเจมเจ็บไปอีกในเกมล่าสุดเจ็บอีกแล้วนะดิโก้ซิวายังไม่หายอันเดรคริสเตียนเซนเจ็บไปอีกในเกมล่าสุดเราไม่รู้เลยว่าเกมนี้เนี่ยสุดท้ายเหลือลูดิเกอร์เหลืออัสปิลิโกเอต้าชาโลบาจะลงไหมหรือว่าด้านข้างวิงแบ็คตอนนี้จะใช้ใครอีกคือโอ้โหดูแล้วปัญหาในเกมรับของเชลซีมันเยอะจริงๆเกมข้างหน้ายังดีหน่อยที่ลูกากูยังอยู่ยังมาตันได้ตรงกลางยังโอเคหน่อยกองเต้จอร์จินโญ่พร้อมจะเล่นแต่ก็อยู่ที่การแก้ปัญหาของโทมัสซูเคิลแหละว่าวิงแบ็คจะเป็นใครที่จะลงเล่นคือจริงๆในช่วงที่เข้ามารับงานนะครับซูเคิลไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้เลยนะใช่ใช่ใช่นี่น่าจะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับซูเคิลมากมองถึงกุนซือรายนี้ฝีไม้ลายมือกับสถานการณ์แบบนี้ฮะเขาจะพาทีมที่จะยกระดับหนีในช่วงนี้ไปได้มากน้อยขนาดไหนฮะคือถามว่าฝีไม้ลายมือของทูเคิลมันก็คงไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากใช่แหละก็เป็นกุนซือชั้นยอดแหละแต่เพียงแต่ว่าคือพอมันเรื่องปัญหาการบาดเจ็บการแก้ไขเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็ต้องดูขนาดทีมของคุณด้วยคุณจะเอาคือบางทีมันไม่มีแบ็คอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้เหมือนแบ็คขวาคุณไม่มีอ่ะมันไม่มีทางเลือกอื่นอ่ะคุณต้องเอาตัวที่พอจะเล่นได้มาเล่นอาจจะเป็นฮัสซันโอดอยไหมมาเล่นอะไรแบบเนี้ยคือผมว่ามันอาจจะวัดไม่ได้แค่ทีเดียวแต่คือว่าสุดท้ายวิธีการที่คุณส่งลงไปให้กับตัวที่ไม่เล่นในตำแหน่งถนัดเหล่านั้นเนี่ยมันจะเหมาะสมแค่ไหนมากกว่าครับแล้วก็มาเจอกับคู่แข่งโดยตรงนะครับลิเวอร์พูลแต่เป็นช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลก็สะดุดเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเกมลีก2เกมล่าสุดในการเยือนนะครับเขาได้มาแค่แต้มเดียวบุกไปสเปอร์ทางด้านของสเปอร์ 2-2 และเกมล่าสุดถึงแพ้เลยครับ ครับที่ King Power Stadium แต่ว่าถ้าดูจากเนื้อในเกมนี่จะเห็นว่าโอ้โหมันเป็นเกมที่มันเป็น3แต้มที่หลุดลอยจากมือของพวกเขาเองนะฮะโอกาสจากจุดโทษก็ทำไม่ได้มีโอกาสมากมายทำไม่ได้พอเสียประตูแพ้เลย เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกันนะครับสำหรับเจอเกนคอปในช่วงนี้ครับพี่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคือทีมเปลี่ยนได้ไม่เยอะอยู่แล้วในแผงเกมลุกตอนนี้พอซาดิโอมาเน่เริ่มจะทำประตูไม่ได้จากที่ทีมฝากความหวังไว้ที่ซาร่ามาโดยตลอดเนี่ยพอซาร่าอย่างนัดล่าสุดพลาดจุดโทษแล้วเนี่ยแล้วก็พอพลาดจุดโทษแล้วจังหวะอื่นๆในเกมซาร่าก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบพีคแบบในช่วงก่อนหน้านี้มันก็เลยทำให้พลังในเกมลุกหายไปแล้วตัวที่จะมาเปลี่ยนคุณก็ไม่ได้มีแบบเดิมแล้วดิวักโอริกี้ก็สภาพร่างกายไม่พร้อมอีกอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็เลยทำให้ปัญหาของลิเวอร์พูลเริ่มจะเกิดนี่ยังไม่ถึงเดือนมกราดีด้วยนะฮะคือต้องคือจริงๆอ่ะช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่พวกเขาพยายามจะโกยก่อนที่นักเตะตัวหลักๆจะไปเล่นที่ทีมชาตินะฮะซึ่งนี่ก็เป็นนัดสุดท้ายที่พวกตัวที่จะเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นจะช่วยทีมก่อนที่ก็จะต้องไปเล่นทีมชาติของพวกเขานัดแรกเจอกันที่แอนฟิลด์จำกันได้ก็คือเชลซีเหลือ10คนนะแต่ว่าก็สามารถเอา1คะแนนออกมาจากบ้านของลิเวอร์พูลได้สถานการณ์ในเกมนี้มองไงฮะในเกมที่เดบิชคือผมว่าเป็นสถานการณ์ที่ทั้ง2ทีมต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายพวกเขาคือการเป็นแชมป์ครับแต่พอตอนนี้แมนซิตี้เริ่มทำแต้มขยับออกไปเนี่ยพวกเขารู้หรือว่าการเสมอกันของตัวเองในการตัดแต้มมันเองเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่ซิตี้กระโดดหนีไปอีกแล้วถ้าทีมอย่างซิตี้หนีไปเนี่ย
มันตามยากนะผมมองว่าทั้งคู่จะเล่นด้วยการมองถึงการเป็นผู้ชนะทั้งคู่พอเกมเปิดเข้าใส่กันเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าคือคุณภาพของผู้เล่นไม่ต่างกันหรอกแต่วิธีการที่เหมาะกับการเล่นเกมที่เปิดเข้าใส่กันเนี่ยผมว่าบอลอย่างเชลซีจะน่ากลัวผู้เล่นอย่างโรมิลูลูกากูที่ถ้าเกิดแนวรับคุณมีพื้นที่ให้เขาเนี่ยแล้วถามว่าโอเคละฟานไดมาติฟอาจจะอยู่ในฟอร์มที่โอเคแต่ร่างกายผมก็ยังเชื่อว่ายังไงลูกากูดีกว่าลูกากูแข็งแกร่งกว่าทั้งสองคนแน่นอนแล้วตรงนี้จะเป็นผมมองว่าเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายในเกมนี้ว่าเมื่อคุณเปิดเข้าใส่กันพื้นที่มีเล่นหลังเกมรับทั้งคู่ครับผมว่าลิเวอร์พูลจะมีปัญหาเมื่อเจอความแข็งแกร่งและความเร็วของลูกากูคือจริงๆถ้ามองจากโปรแกรมของลิเวอร์พูลในช่วงปลายปีช่วง Boxing Day ต่อปีใหม่เนี่ยงานยากเหมือนกันนะครับในการเยือน3นัดเนี่ยเยือนทั้งสเปอร์เยือนทั้งเลสเตอร์แล้วก็เยือนทั้งเชลซีด้วยก็น่าติดตามตรงที่ว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่ส่งท้ายปีต่อเนื่องปีใหม่ด้วยการที่ทีมจากท็อป4เจอกันเองหมดเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เราจะได้ติดตามเกมคู่ใหญ่ๆแล้วก็เกมที่ชื่อชั้นของคู่แข่งขันเนี่ยใกล้เคียงกันทั้งหมดนะฮะไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณสัมผัสชีวิตอัจฉริยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G